จุด please สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะมาสอนประโยคขอลองเลือกใช้ดูแบบแรกคือสามารถใช้กริยาไปเลยก็ได้อย่างเช่น give me coffee please give me tea please give me a bowl of sugar please ใช้ประโยคคำสั่งไปเลยนะคะแต่แบบเนี้ยบางทีคนเสิร์ฟก็ไม่ได้อยากเอาให้คุณหรอกมันไม่พออ่ะบางครั้งเราก็ต้องเปลี่ยนนะอย่างเช่น Can I have จุด please Can I have a glass of wine please Can I have chicken with rice please Can I have a sugar please Can I have a cookie please Can I have แบบนี้ใช้ได้ง่ายมากๆนะคะประโยคต่อไป May I ขอสั่งด้วยค่ะ May I order pleaseประโยคเมใช่ไหมเมใช้เป็นทางการตอนไหนบ้างตอนที่คุณอยู่บนรถไฟแล้วคุยกับเพื่อนข้างๆขอนั่งหน่อย May I sit here May I have a menu please May I แล้วก็บวกกริยานะคะ May I have a cup of coffee จะเข้าห้อง May I come in จะเดินผ่านคนติดกัน May I pass please ประโยคสุดท้ายนะคะแบบไพเราะสุดๆแบบนี้ถ้าใครใช้คนเสิร์ฟหรือว่าพนักงานเสิร์ฟอยากจะเอาของให้คุณเร็วๆคุณสามารถพูดได้ว่า Could I have จุด please เช่น Could I have a hand towel please เช่น Could I have a cup of tea please หรือ Could I have a chocolate please แบบนี้ก็ได้เช่นกันนะคะ4อันอันที่1ใช้ประโยคคำสั่ง Give me food เอาข้าวมาไม่ค่อยพอไม่ค่อยอยากเสิร์ฟรุนแรงเหลือเกินแต่เขาพูดบอกว่า Can I have a meal please โอเคค่อยน่าฟังขึ้นหน่อยแต่ถ้าเขาพูดว่า May I have my meal please โอ้เป็นทางการมากดูเราห่างกันถ้าเขาพูดว่า Could I have chicken with rice please น่าเอามาเสิร์ฟนะอ่ะกินค่ะถ้าเขาพูดว่า Could I have a cup of coffee please เพราะอยากจะเสิร์ฟเอาไปเลย2แก้ว Could I have a cup of coffee pleaseCould I จุด please เพราะนั่นประโยคเดียวนะคะจำไว้เลยเอาไปใช้เวลาจะขออะไรสักอย่างเนี่ยให้ใช้ว่า Could I จุด please ไอจุดเนี่ยนะก็ใส่กริยาลงไปนะคะ Could I come in please Could I have a cup of tea please Could I order please Could I blah blah please เรียนแล้วเรามาลองใช้กันนะคะCould I จุด please ลุยค่ะขอนะลองเอาไปใช้กันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ถ้ามีประโยชน์ฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะถ้าใครอยากรู้ประโยคไหนเพิ่มหรือถ้าใครมีความคิดเห็นที่แตกต่างนะคะก็สามารถคอมเมนต์ลงมาได้ใต้คลิปนี้เลยนะคะและถ้าที่ยังไม่ได้ subscribe นะคะก็อย่าลืม subscribe เราจะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆนะพลอยจะเอาภาษาอังกฤษที่พลอยเคยใช้ในการพูดสื่อสารกับเพื่อนนานาชาติมาฝากคุณอีกเรื่อยๆค่ะสำหรับวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะบาย Give me food Can I have อะไรดีวะแต่ถ้าเขาพูดว่า Could I have a cup of coffee เท่าไหร่นะคะ